Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามทางสถานีไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำค่ำคืนวันนี้นะครับค่ำคืนวันนี้นะครับตรงกับวันที่18เดือนชะบานฮิจรอศักราช1436แล้วก็ตรงกับวันที่4มิถุนายน2558นะครับต้องขอชูโก้ต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามเนื้อหาและเรื่องราวของรายการนี้นะครับจะมุ่งเน้นที่เรื่องราวของปัญหาครอบครัวและบรรดามุสลิมะต่างๆนะครับที่ยังมีข้อข้องใจหรือมีข้อที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องราวของปัญหาที่ท่านประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันนะครับที่ประกอบไปด้วยสมาชิกของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หัวหน้าครอบครัวก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามุสลิมมีปัญหาในลักษณะแบบนี้ค่ำคืนนี้ครับใช้เวลาที่มีอยู่ตรงนี้จนกระทั่งถึง4ทุ่มครับที่สามารถจะพูดคุยกันแล้วก็นำปัญหาต่างๆนะครับมาเรียนถามกับท่านวิทยากรประจำที่จะมาร่วมพูดคุยกันในค่ำคืนนี้กับรายการครับและเช่นเคยครับสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในค่ำคืนนี้กับดอกไม้แห่งอิสลามครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอิดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์สบายดีนะครับ الحمد لله ครับด้วยกับเรื่องราวของรายการเนื้อหาแล้วก็สิ่งที่เราได้นำเสนอนะครับกับดอกไม้แห่งอิสลามในทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสนะครับแต่จริงๆแล้วก็เข้าสู่ค่ำคืนของวันศุกร์แล้วถ้าเรานับแบบอิสลามแล้วเราก็เข้าสู่วันที่18ชะบานแล้วด้วยนะครับอาจารย์ถ้าเราดูกันดีๆในรอมฎอนอีกไม่กี่วันแล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามุสลิมหลายๆคนผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คงที่จะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่รอมฎอนอันประเสริฐนี้ครับครับแต่สิ่งนึงที่เราอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันอาจารย์ครับเรื่องของครอบครัวครอบครัวที่บางคนอาจจะไม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าการที่เราจะเลือกคู่ครองหลักเกณฑ์และหลักการอิสลามนั้นมีแนวทางอย่างไรเราได้คุยกันแล้วทีนี้สิ่งที่ยังเป็นรายละเอียดที่บางครั้งเรามองข้ามแล้วบางทีโอกาสแบบนี้เนี่ยอาจารย์ฝ่ายเจ้าบ่าวเองฝ่ายเจ้าสาวเองก็คิดว่าครั้งหนึ่งของชีวิตการแต่งงานคงไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเราจะทำกันลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวเราจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีบารอกัตในการที่จะไม่โดนอัลลอฮ์โกรธกริ้วเนี่ยครับอาจารย์รเพราะว่าเวลาที่มีการตกลงกันแล้วอาจารย์ครับเวลาตกลงว่าเอาละเธอกับเราฉันกับเธอจะต้องมาอยู่กันฉันสามีภรรยาละจะต้องมีการเข้าสู่การนิกาตามหลักการของอิสลามรูปแบบหลักการอิสลามเนี่ยเราได้วางหลักเกณฑ์อิสลามมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างนี่จากคนที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยอาจารย์เราจะสังเกตเห็นในสังคมบ้านเราสังคมมุสลิมเราอาจารย์ครับเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวของเจ้าสาวที่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเจ้าสาวเจ้าสาวจะต้องสวยที่สุดกว่าคนอื่นในงานวันนี้เพราะว่าต้องให้กับเขาเพราะเขากำลังจะเข้าสู่การนิกาแล้วก็จะใช้ชีวิตครอบครัวครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับวันนี้เราคุยเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวครับของผู้หญิงกับผู้ชายหลังจากผ่านพิธีนิกาแล้วก็จะเป็นวันเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นชีวิตครอบครัวครับคนโบราณอันนี้ไม่เอายังไม่ต้องพูดถึงฮะดีษนบีนะคนโบราณเขาบอกว่าเริ่มต้นดีเนี่ยข้างหน้ามันก็จะดีวางรากฐานไว้ดีวางรากฐานที่มั่นคงครับอาคารมันก็จะดูแข็งแรงมั่นคงไปด้วยครับหรือบางคนเขาก็เปรียบเทียบดีนะติดกระดุมเม็ดแรกนะถ้าติดถูกไอ้เม็ดต่อไปมันก็จะติดถูกไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าติดผิดตั้งแต่แรกมันก็ผิดตลอดผิดตลอดนะครับก็ยิ่งอยากจะนำเอาเรื่องเนี่ยมาคูดคุยเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราคุยเพราะว่ามันไม่ขัดต่อหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ
กล่าวคือวันเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาทำไมจึงต้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วถามนิดนึงเราไม่รู้หรอกหรือว่าสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วคือการกินอาหารเหลือทิ้งเหลือขว้างในงานแต่งงานเกือบทุกงานมีภารกิจตรงเนี้ยที่ทำให้อัลลอฮ์โกรธกริ้ววันแต่งงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำในลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของความถูกต้องแบบอิสลามใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นแต่งชุดเจ้าสาวเนี่ยแต่งกันแบบนั้นน่ะเอาแบบอย่างมาจากใครนะเราคุยกันดีๆเอาแบบอย่างมาจากใครแต่งแบบนั้นแล้วก็ชุดนึงเนี่ยประมาณกี่หมื่นก็หมื่นอัพเหรออาจารย์ครับหมื่นอัพเลยไอ้หมื่นอัพเนี่ยก็ชุดธรรมดาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดทำอะไรให้มันสวยงามแล้วก็ยาวๆหน่อยเนี่ยนะเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านมีเป็นแสนมีหลายๆหมื่นมีใส่กี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียวจะมีใครไม่ก็ใส่ชุดเจ้าสาวไปเที่ยวไปอะไรนะไปเดินไปร่วมงานอื่นสมมติว่าใส่ชุดเจ้าสาวไปงานมัสยิดใส่ชุดเจ้าสาวไปงานมูลนิธิงานสุราไม่มีใส่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช่ชุดเดียวนะมีจะชุดลำลองชุดอะไรนะชุดก่อนวันเจ้าสาวนะชุดวันต้นวันต้นอะไรนะเขาเรียกวันศุกร์ดิบวันศุกร์ดิบแล้วก็ชุดวันแต่งแล้วชุดหลังแต่งชุดกินเลี้ยงมีชุดกินเลี้ยงอีกครับก็มี 3-4 ชุดตรงนั้นน่ะใส่ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนั่นคือสิ่งที่เอาแบบอย่างมาจากใครครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาสตางค์เหล่านั้นเนี่ยจำนวนมหาศาลหลายหมื่นบาทเนี่ยเอามาซื้อชุดที่เป็นยินบ้าเป็นฮิญาบที่ถูกต้องผมว่าได้เป็นร้อยชุดนะเพราะว่าบางทีบางชุดเป็นล้านๆเป็นหลายๆแสนได้เป็นร้อยชุดร้อยชุดเนี่ยใส่ตั้งแต่วันแต่งยันวันตายหนึ่งทียังไม่จบเลยยังเหลืออีกนะถ้าทำให้มันดีหน่อยใช่ไหมครับทีนี้ไอเราเนี่ยเริ่มต้นของการแต่งงานเราก็ทำในจุดที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วซะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไปหวังอะไรกับชีวิตครอบครัวที่จะทำให้ได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักให้มากๆเพราะฉะนั้นมุสลิมต้องตระหนักตรงนี้ให้มากๆนะแต่งกายในวันแต่งงานเนี่ยแต่งให้มันเรียบง่ายที่สุดท่านจะสวยที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่ถ้าท่านแต่งกายแต่งหน้าทาปากให้สวยสำหรับมนุษย์ในวันนี้ท่านเน่าที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับคิดตรงนี้ให้มากนะเราคิดถึงจุดนี้บ้างหรือเปล่าเราคิดที่จะเป็นคนเน่านะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับใช่ไหมสวยต่อหน้าคู่คนสวยต่อหน้าสังคมแต่ว่าเน่านะอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธกริ้วอัลลอฮ์โกรธเกลียดและในที่สุดละอานัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดขึ้นกับวันเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งผมจึงบอกว่านี่เป็นวันที่เราคุยเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้หญิงเพราะว่าบางทีเริ่มต้นผิดเนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ไม่รู้สึกที่จะเสียใจสำนึกผิดอีกกี่อย่างที่เราจะทำผิดหลังจากนั้นในช่วงเริ่มต้นข้าวใหม่ปลามันในการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาหลังจากนั้นวางแผนทำอะไรกันไปฮันนีมูนมีอะไรบ้างในฮันนีมูนฟุ่มเฟือยหรือเปล่าไปทำในสิ่งที่ฮารามหรือเปล่าสามีภรรยาบางคู่นะวัลลอฮิไปฮันนีมูนเนี่ยไปเที่ยวกับระดับของคนที่จัดท่องเที่ยวระดับประเทศก็เสียเงินประมาณคนละเกือบแสน 7-8 หมื่นบาทแล้วก็ไปในสถานที่ที่มันมีคนไฮโซเขาเที่ยวกันจัดนำเที่ยวมันก็ถูกหน่อยที่ว่าคนละ 50,000 สองคนก็แสนละครับแล้วไปทำอะไรอ่ะเขาไปเที่ยวที่นั่น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 ไม่มีเลยที่จะละหมาดไปเที่ยวที่นั่นที่นั่นเดี๋ยวเขามีกินเบียร์กินเหล้าเดี๋ยวก็มีเต้นรำกันครับนี่แหละเขาบอกว่าไอ้ไปฮันนีมูนปล่อยไปก่อนเถอะมันเพิ่งจะเริ่มต้นแต่งงานนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชัยฏอนมันพยายามเสกสรรปั้นแต่งคำพูดอะไรก็ตามแต่ที่มันฟังดูแล้วมันสวยครับเช่นอะไรวันที่เขาเป็นเจ้าสาวปล่อยเขาสวยไปวันนึงเถอะจริงป่ะครับให้เขาแต่งหน้าทาปากไปวันนึงเถอะถามเป็นหลักการอิสลามอนุญาตไหมล่ะที่จะปล่อยให้ไปวันนึงเถอะที่ทำของฮารามปล่อยให้เขาได้ฮารามไปวันนึงเถอะครับปล่อยให้เขาได้สวยสดงดงามทำในสิ่งที่ฮารามไปวันนึงเถอะนี่คือสิ่งที่เรารับนโยบายตรงนี้มาจากชัยฏอนอย่างแท้จริงเลยครับไม่มีหลักการอิสลามที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
มีไหมในหลักการอิสลามซะลาฟซอลแรกเวลาเขาจะแต่งงานกันนะครับที่บอกว่าซุนนะซุนนะซุนนะเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมเองเนี่ยเคยที่ผมบอกหลายครั้งแล้วก็บอกกับฮาชิมแล้วก็คุยกับพี่น้องหลายที่แล้วเนี่ยผมเคยเนี่ยไปนิกาคุตบ้านนิกาเนี่ยที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้เอ่ยชื่อได้มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วและตอนนี้อนาคตที่จะไปข้างหน้าพี่น้องลงไปดูก็ได้ว่าซุนนะห์ทั้งนั้นเลยมาจัดการแต่งงานที่นั่นแต่ถามว่ารูปแบบเป็นยังไงอันนี้ต้องคุยกันนะรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่จะให้แต่ละคนได้ตระหนักแล้วก็พยายามตีกรอบตนเองนะให้อยู่ในความถูกต้องให้ได้มากที่สุดกำจัดสิ่งที่มันไม่ผิดแต่สิ่งที่มันผิดเนี่ยออกไปจากการปฏิบัติในเรื่องของงานวะลีมะห์นิกาห์ให้มากที่สุดเพราะที่เห็นน่ะมีแต่ความฟุ่มเฟือยทั้งคนมาร่วมงานทั้งเจ้าสาวเนี่ยแต่งตัวแบบตะวันตกทั้งนั้นเลยสวยแม้ว่าจะคุมฮิญาบแต่ว่าแต่งตัวบะลาห์นั้นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยถามว่าอนุญาตในหลักการอิสลามไม่อนุญาตเลยนะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์พูดได้มีปัญหาไม่ได้โจมตีเพราะว่าถ้าพี่น้องไม่เชื่อลองไปดูก็ได้เนี่ยต่อจากนี้ไปมีการแต่งงานในต่างๆลองไปดูผมไปเห็นมาหลายครั้งแล้วไม่สบายใจและก็รู้สึกอึดอัดใจคุตบานิกาเสร็จปั๊บก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันนะนะก็ต้องไปพอไปแล้วปั๊บไอ้ไปเห็นภาพแบบนั้นมาในบางทีผมก็ไม่กินข้าวกลับเลยทั้งที่เชิญครอบครัวไปกลับเลยดีกว่าไปกินไอ้นั่นนะข้าวมูข้าวหมกเนื้อยงเนื้อย่างนี่เนี่ยข้างทางดีกว่าเพราะว่าบางทีมันไม่สามารถที่จะรับได้กับภาพที่มันเห็นเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าการที่หนึ่งเราแต่งตัวสวยงามแบบนั้นเราสวยนะอัลลอฮ์นะครับหรือเน่านะอัลลอฮ์อยากจะสวยต่อหน้าสังคมแล้วก็เน่าต่อหน้าอัลลอฮ์อย่างนั้นหรือที่เราต้องการเราแต่งตัวอย่างนั้นจัดรูปแบบงานอย่างนั้นมีซุ้มดอกไม้มีน้ำคงน้ำแข็งสละแกะสลงสลักอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราทำรูปแบบเนี่ยอัลลอฮ์โปรดกริ้วไหมอัลลอฮ์พอใจไหมครับแล้วหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยเนี่ยช่วงเข้าไม้ป้ามันเนี่ยวางแผนกันทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าซะลาฟซอลแรกเขาทำยังไงกันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมครับว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเป็นการทำความเข้าใจว่าหลักการอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราจะเริ่มอะไรเป็นการเริ่มต้นอย่างเช่นการเริ่มชีวิตคู่การใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องเริ่มต้นด้วยความถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะทำตัวในลักษณะที่ว่าเฮ้ยสังคมเขาทำกันอันนี้เนี่ยเป็นหน้าเป็นตาและอีกประการนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แต่งตัวสวยๆงามๆเพราะว่าวันแต่งงานหรือวันนิกาเนี่ยมันเป็นวันที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะเป็นคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นน่ะแล้วเราจะแต่งทำไมล่ะอาจารย์ถ้าพวกคนตั้งคำถามอย่างนี้ล่ะอาจารย์นี่แหละเอาแบบอย่างมาจากใค รแนวคิดตรงนี้ที่ฮาชิมกำลังถ่ายทอดถามผมเนี่ยเอามาจากใครมีใครเคยบอกบ้างในหลักการอิสลามว่าวันแต่งงานเจ้าบ่าวต้องรอที่สุดเจ้าสาวต้องแต่งตัวให้สวยที่สุดตะวันตกทั้งนั้นเลยเอาแนวทางของพวกยะฮูดีนัสรอนีมาปฏิบัติทั้งนั้นเลยเพราะพวกเขาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปดูเขาจัดการแต่งงานผู้หญิงนี่ต้องใส่เสื้อแล้วก็ผ้ายาวแล้วก็มีเด็กน้อยๆสองคนคอยหิ้วกระโปรงแล้วก็ยาวดูโอ้โหดูแล้วมันเป็นสิ่งที่มันถือว่าเจ้าสาวมีเกียรติจริงๆดูสวยงามจริงๆแล้วก็ถ่ายภาพกันโอ้อวดกันโชว์กันนี่คือแนวทางของเขาที่หลักการอิสลามไม่อนุมัติให้เราไปทำตามแบบเขาแล้วก็ไม่อนุมัติด้วยในการที่เราจะฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายในวันแต่งงานนะเราทำในสิ่งที่เราเอางี้ถามนิดนึงว่าการแต่งงานในชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาต้องการอะไรเอาตรงนี้กันก่อนต้องการความสุขต้องการความจำเริญในการใช้ชีวิตคู่ต้องการความสงบสุขใช่ไหมถามว่าความจำเริญความสงบสุขนะครับความดีงามในการใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาเนี่ยใครเป็นผู้ประทานอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้ใช่ไหมครับในเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้เรายอมรับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนใดไม่ยอมรับตรงนี้คนนั้นกาเฟตสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมใช่ไหมเราต้องการชีวิตแบบนี้ที่มีความสุขที่มีความจำเริญที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ใครให้เราได้อัลลอฮ์ให้ได้ในเมื่อเรายอมรับว่าอัลลอฮ์ให้ได้แล้วทำไมไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแล้วชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาก็จะดำเนินไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงทำไมเราไม่ทำอย่างนั้น
เราต้องพยายามหาภารกิจใดๆก็ตามแต่ในวันแต่งงานและเบื้องหลังความแต่งงานที่มันยังเข้าหมายปางมันน่ะช่วงนั้นหาภารกิจที่จะทำให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานอัลลอฮ์เมตตามากที่สุดเราทำอะไรกันตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ทำในสิ่งที่จะนำไปสู่การได้รับความรักได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมครับที่ผ่านมาทำกันอย่างนั้นในเมื่อทำกันในสิ่งที่มันไม่ได้นำไปสู่การได้รับความเจริญได้รับความรักจากอัลลอฮ์ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ครับแล้วมันจะมีดีอะไรในชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าชีวิตอยากจะมีความสุขในการแต่งงานใช่ไหมใครให้เราได้อัลลอฮ์ให้เราได้ครับในเมื่อยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ให้เราได้แล้วทำไมไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจครับใช่ไหมซอลัฟซอลแลมีตัวอย่างอยู่หลายตัวอย่างครับซอลัฟก็คือคนในยุคบรรพชนยุคก่อนๆยุคช่วง3ศตวรรษแรกที่ยังอยู่ในกรอบของอิสลามมากที่สุดกว่ายุคหลังๆเนี่ยนะครับผมนึกถึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุวะดาอะห์คนคนนี้นะเป็นตาบีอีนเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชื่อซะอีดอิบนุมุซัยยิบซะอีดอิบนุมุซัยยิบเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องศาสนาเยอะก็มีการเรียนการสอนตัฟซีรสอนหะดีษเหมือนกับเชคกำลังสอนอยู่ตอนนี้ สอนวิชาหะดีษเนี่ยนะ แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศาสนาเยอะมากก็มาตอนหลังนะก็มาเห็นนักเรียนจนที่สุดอยู่ในสภาพที่เป็นพ่อแม่ด้วยจนด้วยแล้วก็มีปัญหาด้วยแต่เป็นบุคคลที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มั่นคงจริงๆอันนี้ผมเล่าโดยสรุปนะเพราะลูกของไซด์เนี่ยเป็นบุคคลที่สวยมากนู่นลูกของเจ้าเมืองลูกของผู้ปกครองคอลีฟ่าเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะมาขอแต่งงานท่านไซด์ปฏิเสธไม่ให้เพราะอะไรเพราะเห็นว่ากิริยามารยาทของคนที่จะมาขอเนี่ยไม่คู่ควรกับลูกสาวของตัวเองเพราะลูกสาวของตัวเองนะท่านเตรียมตัวความเป็นเจ้าสาวเนี่ยหลายปีมากสอนเรื่องศาสนาอบรมเรื่องมารยาทไว้ดีมากในที่สุดก็ตัดสินใจแต่งงานให้แก่ลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านก็คืออับดุลลอฮ์บินวดาอับดุลลอฮ์บินวดาเนี่ยหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะโอ้ดีใจมากที่ได้แต่งงานกับลูกสาวของอาจารย์นะคิดดูดิแล้วอาจารย์เห็นถึงกิริยามารยาทเห็นถึงคุณงามความดีก็ตั้งงานให้พอแต่งงานเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะหลังจากได้คืนแรกผ่านไปแล้วแต่เช้าเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะมาเรียนกับพ่อตาเตรียมตัวที่จะมาเรียนหนังสือรู้ไหมลูกสาวว่ายังไงลูกสาวของท่านไซยิบตุงกับไซยิบเนี่ยบอกว่าจะไปไหนอะบังเราแต่งงานกันแล้วนะเราต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสุขอับดุลลอฮ์บอกว่าฉันจะไปเรียนหนังสือกับพ่อเธอไปเรียนหนังสือกับพ่อเธอเพราะว่าอยากจะเรียนให้มันเข้าใจแล้วก็รู้นะครับภรรยาบอกว่าไงลูกสาวของท่านซาอิดอิบนุมุซัยยิบบอกว่านี่บังอยากจะรู้อะไรสิ่งที่พ่อของฉันสอนท่านตอนเนี้ยสิ่งตรงนั้นมันอยู่กับฉันหมดแล้วอยากจะรู้อะไรเนี่ยถามฉันอยากจะรู้วิชาอะไรอยากจะรู้ตัฟซีรอยากจะรู้ฮะดีษบทไหนถามฉันเนี่ย mm-hmm. ที่พ่อฉันมีเนี่ยอยู่ที่ฉันหมดแล้วพ่อสอนฉันหมดแล้วโอ้ทีนี้ก็มีความสุขเรียนหนังสือกันนะครับทบทวนวิชาความรู้กันนี่แหละตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด mm-hmm. การที่จะอยู่กับอิสลามการที่จะวางแผนทำความดีหลังจากนั้น mm-hmm. การที่จะอยู่ในกรอบคิดดูนะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความรู้มากแต่งานลูกสาวมันเชิญใครเรียบง่ายที่สุดแล้วเขาวางแผนหลังจากแต่งงานว่าจะต้องเรียนจะต้องทำความเข้าใจกับอิสลามจะต้องวางแผนทำความดีปฏิบัติอามัลซอลแลห์มากๆแล้วชีวิตของคู่ก็เจริญโดยตลอดใครประทานให้ล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้จึงอยากจะให้พี่น้องแต่ละท่านตระหนักให้มากๆลูกสาวจะแต่งงานเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องชุดเจ้าสาวไม่ต้องไปกังวลว่างานจะต้องใหญ่โตไม่ต้องกังวลจะต้องมีซุ้มดอกไม้มีน้ำแข็งแกะสลักจะต้องเลี้ยงทั้งหมด 3-4-500 โต๊ะไม่ต้องทำยังไงที่จะให้คนจนได้มีโอกาสกินอาหารได้มากที่สุดทำยังไงที่จะทำให้งานแต่งงานเนี่ยชุดเจ้าสาวไม่ต้องเปลืองไปหลายหมื่นชุดเจ้าบ่าวไม่ต้องเปลืองไปหลายหมื่นทำให้มันเรียบง่ายที่สุดหลังจากนั้น
ชู่บ่าวสาวเนี่ยวางแผนทำในสิ่งที่เป็นความดีให้มากที่สุดนั่นแหละรับรองได้จำเริญแน่นอนครับนี่ผมถามต่ออาจารย์ครับก่อนจะพักรายการนะครับมีเวลาประมาณ2นาทีตรงนี้อาจารย์เอาแล้วเกิดสมมติอาจารย์พ่อคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายผู้ชายและฝ่ายผู้หญิงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาของสังคมสังคมยอมรับเพราะฉะนั้นการที่จะจัดงานแล้วไม่บอกใครไม่ได้แจ้งให้กับคนในสังคมได้รับรู้ว่าลูกสาวหรือลูกชายเราแต่งงานอาจารย์มันก็ไม่ใช่ทีและไอ้ขั้นจะจัดงานที่มันดูไม่ใหญ่นักมันก็ไม่สมกับฐานะหรือความที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคมอาจารย์รูปแบบงานมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นกันอยู่และบางทีอาจารย์ครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาอาจารย์คนที่จะเป็นเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวก็ตามสมมติว่าเดือนนึงรู้ว่าเดือนหน้าจะต้องแต่งงานแล้วเนี่ยกำหนดวันละแต่งงานเดือนหน้าเดือนนี้บางทีเนี่ยนั่งเลือกชุดนั่งเลือกทรงผมจะคลุมผมแบบไหนแต่แต่งชุดสีอะไรก่อนอาจารย์อย่างนี้แหละครับอาจารย์แล้วก็ไอ้ของที่ไม่ใช่ธุระเนี่ยดันไปเป็นธุระไอ้ของที่ไม่สำคัญเลยดันเอามาเป็นสิ่งที่สำคัญครับไอ้ของที่มันเป็นเรื่องปลีกเป็นเรื่องกระพี้เนี่ยดันไปเอามาเป็นเรื่องหลักครับนี่แหละชีวิตมันจึงกลับตลบัดไปหมดเลยแบบอย่างตรงนี้ที่ฮาชิมกำลังถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นวิธีคิดผมสรุปได้เลยตั้งแต่ตอนต้นเป็นวิธีคิดที่ไม่ใช่อิสลามนะครับคุณจะใหญ่โตขนาดไหนคุณจะมีชื่อเสียงมีเพื่อนฝูงขนาดไหนมากขนาดไหนก็ตามแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นสำคัญก็คือทำให้ถูกต้องตามหลักการให้เรียบง่ายที่สุดจะเชิญคนให้เยอะไม่มีปัญหาทำอาหารให้กินแบบคล้ายๆกับว่ากินให้มันหมดน่ะไม่จะทำหรูหราซะสวยงามแล้วก็กินเหลือทิ้งเหลือขว้างให้เขารู้ว่านี่แหละแบบของอิสลามเนี่ยเป็นแบบนี้พิธีเรียบง่ายจริงๆนะครับตอนนี้ก็สองสามคำรู้เรื่องแล้วมีพยานรับรู้โอเคไม่ต้องมีพิธีตองอะไรมากมายทั้งสิ้นเลยคือแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะเขาปฏิบัติกันในเรื่องของการแต่งงานครับไอเราเองไม่ยอมยึดถือตรงนั้นมาปฏิบัติอย่างเช่นอับดุลรอห์มานบินอาฟเป็นมหาเศรษฐีนะเป็นพ่อค้าที่เก่งมากแล้วก็รวยมากๆวันแต่งงานนบีไม่รู้คิดดูดินบีไม่รู้พอเห็นร่องรอยน้ำหอมเนี่ยเอาถามอับดุลรอห์มานแต่งงานแล้วเหรอใช่แต่งงานแล้วก็จัดวะลีมายังดุลมานบอกมาได้จัดวะลีมาครับก็เอาลิมวะลาบิชาตินบีก็ไปจัดวะลีมาแม้ว่าจะเชือดแพะสักตัวนึงพอแล้วนั่นคือความเรียบง่ายของอิสลามนะบางคนเนี่ยนะไปยึดถือเอาแนวทางที่ไม่ใช่อิสลามมาปฏิบัติแนวทางตะวันตกหลังจากแต่งงานไปแล้วรู้ไหม3ปีแล้วยังใช้หนี้ตอนแต่งงานเนี่ยไม่หมดไปกู้หนี้มาหลายแสนเลยมาทำให้มันหรูหราทำให้มันยิ่งใหญ่ทำให้มันอลังการ3 4ปีแล้วนะแต่งงานมีลูก 2 3คนแล้วยังใช้หนี้วันแต่งงานยังไม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถามว่ามันดีตรงไหนอ่ะไม่ได้ดีตรงไหนเลยนั่นแหละมันชอกช้ำไปกู้เงินเสียดวงเสียดอกมาแล้วก็ต้องมานั่งใช้หนี้ไอ้ความหรูหราในวันแต่งงานมันได้ประโยชน์อะไรมีแต่เรื่องผิดมีแต่เรื่องละนัดเป็นเรื่องกิ้วโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงแรกที่เราได้พูดคุยกันอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเตือนแล้วก็ทำให้เป็นการปลุกจิตสำนึกของมุสลิมเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะเริ่มมีครอบครัวเราก็ควรจะเริ่มด้วยกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพึงพอพระทัยในสิ่งที่เราได้กระทำกันนะครับเราอย่าไปบอกว่าขอวันนึงนะขออีกนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่รูปแบบและหลักการของอิสลามแน่นอนอย่างที่อาจารย์ซินดี้ได้นำเรียนไปนะครับเราจะพักรายการกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาถามหรือว่าจะฝากคำถามมาทางด้านหลังไมค์ได้เช่นเดียวกันนะครับเตรียมตัวกันไว้ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนครับอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงที่สองประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่สำคัญ และมันก็เกิดขึ้นในสังคมของเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันและอาจารย์ซิดดี้ได้นำเรียนเรื่องราวที่เป็นหลักการให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจนะครับในสิ่งที่เราต้องเผชิญและเราต้องประสบและสักวันนึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความไม่ถูกต้องอาจจะมาประสบกับเราเนี่ยเราจะได้รับทราบนะครับว่ามันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการกระตุ้นเตือนความเป็นมุสลิมของเรานะครับว่าวันนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยกับสิ่งที่ดีนั้น
ส่งเสริมกันนะครับอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเราก็คงที่ต้องบอกกล่าวกันแต่อย่าถือว่าเป็นการประนามกันที่ผ่านมาเราอาจจะผิดพลาดไปเราตบะตัวต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในค่ำคืนนี้อาจารย์ซิดดีกยังอยู่พูดคุยกับเราก่อนที่จะได้ตอบคำถามกับท่านผู้ชมเนี่ยอาจารย์ครับผมขออนุญาตที่จะถามอาจารย์ในประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าสาวในวันที่จะต้องนิกะห์กันนะอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมุสลิมะเนี่ยเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตามันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสื้อผ้าอาจารย์ก็บอกว่าสีที่ฉูดฉาดก็ไม่เหมาะสมครับนี่อาจารย์สิ่งที่เป็นความถูกต้องก็คือสีที่เป็นธรรมดาที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้วันแต่งวันนิกะห์ของผู้หญิงเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะใส่ชุดเนี่ยให้มันดูพิเศษกับวันธรรมดาที่เราเคยใส่อย่างนี้ล่ะอาจารย์ถ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามครับให้หันมามองนะครับด้วยความเสน่หาก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตครับคือพี่น้องความสวยของเจ้าสาวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะควรเตรียมเอาไว้ให้สายตาของเจ้าบ่าวเพียงคนเดียวผมไม่เห็นด้วยนะครับในการที่แต่งงานกันแล้วก็มีการจัดห้องนอนบนเตียงมีดอกไม้มีอะไรแล้วก็ทุกคนที่ไปบ้านเจ้าสาวนี่จะเข้าไปเยี่ยมเจ้าสาวในห้องนอนแล้วก็ทั้งชายทั้งหญิงก็เข้าไปนั่งบนเตียงแล้วก็ถ่ายรูปกันครับคนนู้นมาก็นั่งบนเตียงแล้วก็ถ่ายรูปกันคือห้องนอนเป็นเอาร้ออย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ควรปกปิดครับคนไปเห็นที่ดับที่นอนอย่างนั้นบางทีคนมันมีตัณหาราคะมันคิดโอ้ที่นอนอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องปกปิดเพราะนั้นเจ้าสาวเองก็ตามแต่นะครับจะใส่ชุดอะไรก็ตามแต่ที่มันพิเศษก็ขอให้คำนึงถึงว่ามิดชิดไม่ฟิตไม่บางนะครับแล้วก็ไม่ใช่สีที่มันฉูดฉาดดึงดูดสายตาขอสำคัญคือให้เรียบง่ายที่สุดนั่นคือได้รับความจำเริญจากอัลลอฮ์มากที่สุดนะครับครับผมเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะครับเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมกุมสลามรอมาตุลลอฮิวะบารอกาตุค่ะครับเชิญครับอยากจะถามอาจารย์หน่อยนะคะพอดีหนูมีความสงสัยตรงที่ว่าเหมือนอย่างเราอยากจะไปงานแต่งของคนต่างศาสนิกเนี่ยค่ะเราสามารถไปได้ไหมคะก็คือคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาเป็นหลานนะคะแล้วทีนี้หนูปรึกษากับสามีแต่ทีนี้สามีบอกว่าเราไม่สมควรจะไปหนูแต่ด้วยความเป็นเครือญาติกันหนูก็เลยอยากรู้ว่าเราสามารถไปได้หรือไม่ได้หรือไปได้ในแค่ขอบเขตไหนเพราะว่าหนูคุยกับสามีบอกว่าถ้าเราไปนี่เราไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาได้ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ร่วมอะไรแต่เราก็กลับเลยถามนิดนึงนะสามีเขาก็เลยบอกว่าแล้วหากถ้าว่าในสถานที่ตรงนั้นมีของฮารอมอย่างเช่นเสียงเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราจะหลีกเลี่ยงอย่างไรกำลังจะถามเลยในงานมีกินเหล้าไหมก็นะคะหนูก็ยังไม่รู้นะสถานการณ์ตรงนั้นแต่ก็เลยคุยกันกับสามีแต่ทีนี้ระหว่างความเป็นเครือญาติของหนูกับหลานเนี่ยเราจะปฏิเสธเขาหรือว่าเราไปได้หรือไปไม่ได้ยังไงอะค่ะได้ครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับยาซากะเราคอยรันครับสลามอะไรกุ้งสลามอะไรกุ้งค่ะวะอัลลอฮุซซะลามครับครับก็เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาของสังคมเราจริงๆอาจารย์ครับเนื่องจากว่าเราเป็นสังคมหลากหลายนะครับก็มีต่างศาสนาด้วยนี่เขาบอกว่าอันนี้เผอิญมันเกี่ยวข้องคือเป็นหลานนะครับอาจจะท่านเนี่ยอาจจะเป็นมุสลิมใหม่เข้ามาแล้วก็มีเครือญาติที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอาจารย์นี่เขาเกิดมีการจัดงานแต่งงานที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขาถามว่าเขาจะไปได้ไหมคืออย่างนี้การที่จะไปแสดงความยินดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปในงานหลังจากงานไปแล้วผ่านไปสองสามวันแล้วเราก็พากันไปเยี่ยมที่บ้านแล้วคุณก็จะเอาของขวัญไปให้ไม่มีปัญหาแสดงความยินดีนะโอเคคุณมีครอบครัวแล้วนะครับครับแต่การไปร่วมงานเนี่ยมันมีสิ่งที่มันต้องห้ามสิ่งที่ผิดหลายประเด็นเลยสมมุติว่าไปแล้วนะเขากำลังทำพิธีกรรมทางศาสนารดน้ำสังกันอะไรกันแล้วเราไปแล้วไม่รดน้ำสังเขาจะมองว่าไม่ให้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วรดน้ำสังเป็นพิธีกรรมในเรื่องของศาสนาไม่อนุญาตให้เราร่วมพอไปแล้วปั๊บในงานมีการเปิดเสียงเพลงนะมีการกินเหล้ากันแน่นอนอย่างยิ่งงานแต่งงานก็ต้องมีแบบนี้อยู่แล้วของคนต่างศาสนานะมีความบันเทิงมีดนตรีนะครับมีการ
ปะปนกันระหว่างชายหญิงซึ่งถ้าเกิดไปแล้วนะมีแต่เรื่องที่ฮารามที่เราจะต้องไปทำที่จะต้องไปเผชิญเนี่ยหลายแพ็กเกจเลยนะครับหลายเรื่องหลายรายการเลยนะครับเลี่ยงซะอย่าไปอย่าไปในงานอย่างงานอะไรล่ะงานแต่งงานที่เขามีวันงานเนี่ยนะครับไปตอนไหนได้ล่ะโอเคหลังจากงานแล้วไปก็ได้แสดงความยินดีนะครับอาจจะพูดว่ามันไม่เหมาะสมนะที่ฉันเนี่ยนะในฐานะที่เป็นหน้าเนี่ยจะมาในฐานะที่หน้าเนี่ยจะมาเที่ยวงานของหลานนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามนะที่จะไปมาร่วมงานที่มีการกินเหล้าบอกเขาไปเลยนะห้ามที่จะมาร่วมงานที่มีเสียงดนตรีเสียงเพลงครับต้องเห็นใจหน้าด้วยนะเพราะหลักการอิสลามสอนแบบนี้นะเลื่อมใสหน้านับถือไม่มีใครว่าหรอกผมว่าถ้าบอกจริงๆไปเลยเนี่ยไม่มีใครว่าหรอกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่บอกพอไม่บอกเสร็จปั๊บก็เลยเอ๊ะไปดีไหมแล้วบางคนไปแล้วเพิ่งจะกลับมาถามอย่างเนี้ยนะครับดีก็ที่ถามก่อนอย่าไปเลยถ้าจะไปก่อนนั่นได้ไหมไปแสดงความยินดีแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีงานเนี่ยไปเลยหานะครับเพราะว่าทำไมไม่มางานแหละหลานอาจจะถามว่าทำไมไม่มาวันงานแหละนะบอกก็เข้าไปสิอิสลามสอนอย่างนี้ถือโอกาสสอนอิสลามให้เขาซะเลยหรือจะไปหลังวันงานก็ได้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าจะไปแสดงความยินดีแนะนำแบบนี้ครับครับเอาละครับมีอีกสายหนึ่งนะครับเชิญครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะกุมุสลามค่ะครับเชิญครับค่ะพอดีอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าอย่างหนูเนี่ยนิกะแล้วนะคะใช้ชีวิตครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เป็นมุอัลลัฟเราก็อยากจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะคะอยู่ให้แบบครอบครัวมันมีความสุขทีนี้จะบอกว่าถ้าเกิดเรามีความโมโหหรือเรามีความน้อยใจหรือเรามีความโกรธสามีเนี่ยมีดูอาอะไรอ่านไหมคะให้แบบความโมโหความน้อยใจหรือว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยให้มันแบบเบาบางน้อยลงให้เราเมตตาให้ไม่แบบไม่มีการทะเลาะกันไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะครับจะสอบถามอาจารย์แบบนี้ค่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอฟังนะครับค่ะยาชาก็รอค่ะครับสลามอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามรอฮ์ตุลลอฮ์กะตุครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะอาจารย์พอได้ฟังคำถามลักษณะแบบนี้ด้วยนะอาจารย์คือเรื่องของครอบครัวก็เป็นปกติธรรมดานะอาจารย์ที่มันอันนี้เขาบอกว่าไออารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์โมโหน้อยใจและกระทบกระทั่งกันเนี่ยเขาเลยอยากถามว่าเขาว่าอยากให้ชีวิตครอบครัวมันมีแต่ความสุขและได้รับบารอกัตจากอัลลอฮ์ด้วยมีดุอาอะไรไหมเขาถ้าเกิดโมโหแล้วจะทำให้ไม่ให้เขาโมโหให้เกิดความเข้าใจกันในครอบครัวอย่างนี้ครับคือพี่น้องเรื่องแบบเนี้ยเรื่องอะไรนะเรียกกังงองกังแงงมันจะใช้ภาษาอะไรนะ เรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างสามีภรรยาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับทุกคู่แหละเกิดเป็นบททดสอบนะครับซึ่ง1เราต้องอภัยให้เป็นนะ1เนี่ยต้องอภัยให้เป็นนึกอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะก่อนที่จะมีการทะเลาะกันเนี่ยเคยอย่างนี้ไหมเคยบอกว่านี่บังถ้าเกิดว่าบังโมโหฉันเนี่ยบังจะให้ฉันเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้บังนะหายโมโหเร็วที่สุด1 2 3 4ครับบังช่วยบอกหน่อยได้ไหมไอ้ตอนดีๆกันนะถามกันอย่างงี้พอแล้วโมโหปั๊บทำเลย1 2 3 4แล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ด้วยนะไม่จะทำเอาใจสามีอย่างเดียวไม่ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เลยนะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ด้วยครับนะครับแล้วก็ทำกันแบบนี้1อภัย2ลองถามดูซิว่าขั้นตอนที่บังโมโหเนี่ยทำยังไงบังก็ต้องถามน้องด้วยแล้วที่น้องโมโหทำยังไงบังจะต้องทำยังไงนะครับก็ต่างคนต่างที่จะมีสิ่งที่จะให้ทำต่อกันและกันแล้วประการที่3อยากที่จะให้ทั้งคู่ในปฏิบัติแบบนี้เมื่อโมโหขึ้นมาแล้วต้องสงบนิ่งสงบนิ่งอย่าไปต่อล้อต่อเถียงมีอะไรจะพูดให้หายโมโหซะก่อนนี่แหละผมว่า3แนวทางเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหากังงองกังแหงปัญหาเล็กๆให้น้อจุกจิกระหว่างสามีภรรยาเนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยแต่ถึงจะลดยังไงก็ตามแต่มันคงไม่หมดเพราะด้วยนิสัยของความเป็นมนุษย์ก็มีในสิ่งที่เกิดข้อบกพร่องในสิ่งที่เกิดความน้อยใจสิ่งที่โกรธก็มีบ้างอันนี้มีแล้วก็ขอให้ดำเนินตาม3ข้อตรงนี้และปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อโมโหอะไรมาอย่าพูดอย่าทำอะไรทั้งสิ้นให้สงบซะแล้วก็เตรียมอภัยให้กันเยอะๆแล้วก็ถามกันสิ
ตอนดีๆกันนะลองถามกันว่าทำอะไรให้กันถ้าเกิดโมโหบางโมโหเนี่ยจะให้จะทำยังไงนะบางก็ถามน้องแล้วน้องถ้าเกิดบางแล้วน้องโมโหเนี่ยให้บางทำยังไงลองดูสิชาวบ้านเหตุการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วดูอาที่ไม่ให้โมโหไม่ให้อะไรอย่างนี้มีไหมอาจารย์คือดูอาเนี่ยแต่เวลาโมโหเนี่ยอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตอนนิรจิมครับขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแล้วก็จะทำให้ใจมั่นคงเนี่ยก็บอกว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิลกัลบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจขอพระองค์ได้ทำให้จิตใจของข้าพระองค์เนี่ยมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์เพราะว่าเวลาเราโมโหเราน้อยใจเราเกิดความหน่ายแหนงกันเนี่ยยังไงก็ขอให้ใจอยู่กับศาสนาและใจก็จะคิดกับศาสนาใช้ให้เราทำอย่างไรในขณะที่เราโมโหขออย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมทำอยู่แล้วครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเชิญครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับครับเชิญครับครับเชิญแล้วครับได้แล้วครับครับครับถ้าว่าผมจะถือศีลอดเป็นเพื่อนภรรยาได้ไหมครับถือศีลอดช็อตของรอบที่แล้วครับน่ารักมากเลย คำถามเดียวนะครับครับครับคือปีที่แล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนบังไม่ได้ขาดการถือศีลอดใช่ไหมครับครับแต่ภรรยาเนี่ยขาดก็เลยจะถือศีลอดเป็นเพื่อนใช้กันครับครับครับขอชื่นชมนะน่ารักมากเลยครับครับเดี๋ยวเราฟังครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบนะครับครับสามไรกุ้งครับครับผมดูคำถามนี้โอ้โหดีฮะหลายปีมันจะมีสักคำถามนึงน่ารักดีนะครับเห็นภรรยาจะถือศีลอดชายก็จะถือศีลอดเป็นเพื่อนภรรยาครับอย่าไปทำอย่างนี้เลยถ้าเราจะถือศีลอดนะครับร่วมไปกับภรรยาของเราเนี่ยให้เนียดทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ถือศีลอดสุนัตในเดือนชาบานพอเดือนชาบานเนี่ยท่านนบีถือศีลอดเยอะมากครับเราก็ตั้งใจถือศีลอดสุนัตในเดือนชาบานนะครับแล้วก็ภรรยาก็จะได้ถือโอกาสได้อะไรนะได้ถือศีลอดชายด้วยครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศของคนถือศีลอดร่วมกันแต่อย่าไปเนียดเลยนะโอ้ถือศีลอดเป็นเพื่อนภรรยาคือสุนัตแบบนี้ไม่มีไงสุนัตถือศีลอดเป็นเพื่อนภรรยาไม่มีนะครับเราก็เนียดตั้งใจว่าถือศีลอดเนี่ยถือศีลอดสุนัตในเดือนชาบานภรรยาก็ตั้งใจถือศีลอดชดใช้ของเขาเรากับภรรยาก็จะอยู่ในบรรยากาศของการถือศีลอดร่วมกันนะครับครับครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์ครับวันนี้ฝากมาทางด้านหลังใหม่นะครับครับเอาของผมตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเชิญครับมีบ้านเช่าเดือนหนึ่งอ่ะ 2,800 ค่าเช่านะฮะอันนี้เผอิญเขาเอาเงินมาให้นะช้าครับคือปกติแล้ววันที่1ของแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเอาเงินเนี่ยเอามาให้นะครับเดือน 2,800 ก็นัดไปนู่นวันที่15ฮะของเดือนใหม่จาก 2,800 เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น 3,000 เก็บค่าปรับอีก200เนี่ยได้มั้ยถือว่าค่าปรับตรงนี้เป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าครับโอ้ดีนะฮะเดี๋ยวรับสายนิดนึงเดี๋ยวค่อยตอบคำถามตรงนี้ครับผมเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามุอะลัยกุมุสลามุอะลัยกุมุสลามุอะลัยกุมครับท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับผมครับครับแล้วคุยกับผมทางโทรศัพท์นะครับเรียนเชิญครับครับเลยครับครับผมเชิญเลยครับถามได้เลยครับงั้นอย่าเพิ่งมาแล้วกันให้รอนิดนึงนะครับเพราะผมเองอยากจะเวลาถามคำถามแล้วอยากจะตอบให้จบก่อนพี่น้องที่รอเนี่ยก็รอนิดนึงแล้วกันเพราะว่าบางทีตอบคาราคาซังแล้วไปรับเลยมันดูแล้วมันขาดตอนมันขาดตอนเอาเป็นว่าคำถามก็คือเงินเดือนค่าเช่าเนี่ยเดือนหนึ่ง 2,800 ครับเผอิญทุกวันที่หนึ่งไม่เกินวันที่ห้าเนี่ยมีระเบียบว่าจะต้องนำเอาค่าเช่าเนี่ยมาให้ไม่เกินวันที่5แต่เผอิญเนี่ยเขาไปตามแล้วไปเก็บแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีเลยขอผัดไปวันที่15ครับกลางเดือนของเดือนใหม่เนี่ยไอ้เจ้าของก็บอกว่าต้องปรับ200ครับจาก 2,800 ก็เป็น 3,000 นะครับถามว่าไอ้เงิน200ที่ปรับมาเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยมั้ยเพราะว่าเขาติดหนี้เราเนี่ย 2,800 ครับเวลาเราจะเรียก2,800 เราไม่เรียก 2,800 แล้วพอเลยเวลาไปหน่อยปั๊บเรียก 3,000 นะครับผมแนะนำว่าอย่าทำอย่างนี้เลยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับเรื่องของดอกเบี้ยน
ะครับใครจะตีดอกเบี้ยบางคนไปตีว่าเป็นดอกเบี้ยบางคนก็บอกว่าเป็นตีเป็นค่าปรับค่าอะไรขอว่าสนับสนุนว่าอย่าทำอย่างนี้เลยคนที่มันมีอะไรนะมีความผิดแบบเนี้ยชอบผัดเรื่อยๆทุกครั้งเลยเนี่ยนะเรียกทำสัญญาใหม่เลยวิธีการเทคนิคมีนิดนึงผมเคยแนะนำอย่างนี้นะแล้วก็ทำแบบเนี้ยไม่ผิดด้วยเอาละต่อไปนี้นะค่าเช่าห้องของเธอเนี่ยนะไม่ใช่ 2,800 นะ 3,000 ทำสัญญามาแล้วอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรขอทำสัญญาใหม่เลยนะค่าเช่าห้องของเธอเนี่ย 3,000 ถ้าเธอจ่ายตรงเวลาฉันจะลดให้200ดีไหมถ้าจ่ายตรงเวลานะวันที่1ไม่เกินวันที่5นะเธอจ่าย 3,000 ฉันลดได้200เอาไปเหลือ 2,800 แต่ถ้าไหนเกินปั๊บเราก็เอา 3,000 เป็นข้อตกลงแล้วอ่ะเดือนนึงเท่าไหร่นะ 3,000 ทำสัญญาใหม่เลยเดือนนึง 3,000 หากว่าจ่ายตรงเวลาเราลดให้200ลดไปถ้าเกิดว่าจ่ายไม่ตรงเวลาแล้วก็เอา 3,000 ตามข้อตกลงทำแบบเนี้ยนะครับปลอดภัยเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคด้วยเขาจะได้เอาเงินมาจ่ายตรงเวลาถ้าจ่ายตรงเวลาปั๊บเราลดให้200อันนี้ผมได้รับเทคนิคตรงนี้มาจากผู้ใหญ่ท่านนึงคนอื่นเขาให้เช่าเนี่ยเดือนละ2,000 ของเขานะให้เช่าเดือนละ 2,500 ห้องเท่ากันทำเลเหมือนกันแต่ถ้าแปลกทำไมอ่ะเอา 2,500 อีกนี่มัน 2,000 เองก็บอกของฉันเนี่ยนะถ้าหากว่าเอาเงินมาจ่ายตรงเวลาปั๊บเนี่ยลดให้500ลดให้500ก็เอาเงินคืนไปถ้าจ่ายตรงเวลาปั๊บลดให้500ก็เหลือ 2,000 ตามเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเกินเวลาปั๊บคุณจ่าย 2,500เพราะอะไรข้อตกลงก็คือเงินเดือน 2,500 ครับแต่เขียนเงื่อนไขไว้นิดนึงกระจายตรงเวลาลดให้อันนั้นแหละปลอดภัยที่สุดเลยนะครับครับผมครับคำถามที่ฝากมาทางด้านหลังไมค์นะครับอาจารย์ครับจากกรุงเทพครับเขาถามว่าเครื่องแต่งกายเราคุยกันเรื่องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมครับเขาเลยถามว่าเครื่องแต่งกายเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยแต่งอย่างไรอาจารย์ก็แต่งให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามฮิญาบมะรอะห์เป็นยังไงการคุมฮิญาบของผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับหนึ่งก็คือต้องปิดมิดชิดทั่วเรื่องร่างครับยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือในทัศนะหนึ่งโอเคก็สามารถทำได้ยกเว้นใบหน้าและก็ฝ่ามือครับนะครับถ้าเราจะดีกว่านั่นหรือว่ามันมิดชิดเลยนะดีที่สุดก็ปิดหน้าด้วยนะครับซึ่งก็อนุญาตทั้งคู่แหละนะฮะหลังจากนั้นสีอย่าให้ฉูดฉาดดึงดูดสายตามากนะครับเนื้อผ้าต้องไม่บางนะครับสวมใส่ไปแล้วต้องไม่เห็นสีผิวข้างในนะครับแล้วก็ต้องไม่ฟิตรัดรูปรูปนั้นเสื้อผ้าตรงนั้นสิ่งที่ใส่ตรงนั้นต้องไม่เรียนแบบผู้ชายก็เป็นพื้นๆทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วแต่งกายเนี่ยนะครับจะใหม่หรือจะเก่าแล้วแต่อย่าพยายามที่จะสร้างความหรูหราให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าหรูหราเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปั๊บใจนึกมันมีความโอ้อวดเกิดขึ้นในทันทีเลยนะครับทั้งเจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาวเนี่ยให้อยู่ในชุดที่เรียบง่ายที่สุดอันนั้นแหละดีที่สุดเลยไม่ต้องไปชุดพิเศษอะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าเราจะมีล้นฟ้าเนี่ยก็ไม่อนุญาตที่จะให้เราฟุ่มเฟือยในชุดที่เราใช้ให้คิดให้มาแล้วกันนะชุดเจ้าสาวประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยใส่กี่ครั้งถ้าใส่ครั้งเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรไหมล่ะนะเรามีสติปัญญาเนี่ยเราต้องใช้สติปัญญาของเราตรงนั้นตัดอย่างดีอย่างสวยงามร้านอย่างดีตัดประมาณ 50,000 บาทใส่ครั้งเดียวไม่คุ้มเลย นะครับเพราะฉะนั้นให้มันชุดเป็นชุดที่เป็นฮิญาบที่จะสามารถใส่ได้หลายๆครั้ง และมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายนะครับไม่ต้องหรูหรานั่นแหละคือสิ่งที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์มากที่สุดครับผมแล้วก็ถามต่อมาอาจารย์ครับงานเลี้ยงอาจารย์เดี๋ยวนี้อย่างที่เราคุยกันว่างานเลี้ยงบางทีเขาจัดงาน2วันนะครับมีเลี้ยงตอนวันต้นวันศุกร์ดิบก่อนแล้วก็งานรับเจ้าบ่าวรับเจ้าสาวอะไรพอกลางคืนจะมีงานเลี้ยงก็แล้วแต่สถานที่ที่เราจะเลือกกันนะครับเขาเลยถามว่างานเลี้ยงกลางคืนเนี่ยอาจารย์ครับสามารถเปิดเพลงที่เป็นอันนาชีตเพื่อให้ดูคลึกครื้นไม่เงียบได้ไหมเปิดได้ไหมก็อันนาชีตที่ไวท์ชาแนลทำเนี่ยไม่มีเสียงดนตรีนะครับอนาชีตก็คือโครงกรหรือเพลงขับกล่อมนะครับต้องมีเนื้อร้องที่เรียกร้องคนไปสู่คุณงามความดีเป็นเนื้อร้องที่ปลุกจิตสำนึก
ให้เป็นมุสลิมที่ดีเป็นเนื้อร้องที่ส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนยากคนจนครับอย่างเช่นอะไรแหละนาชิดเรื่องอะไรโรฮิงญาเนี่ยพอฟังแล้วโอ้โหมันสงสารเห็นภาพเห็นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดฉายเป็นภาพได้ยิ่งดีเลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดตรงนั้นได้ที่มันไม่มีดนตรีประกอบครับต้องไม่มีเครื่องดนตรีประกอบเลยนะอันนั้นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้นะครับครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งจากทางบ้านนะครับเชิญครับครับอัสลามสายหลุดไปสายหลุดไปนะครับจะรอนานนิดเอาละครับยังมีเวลานะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ครับจากนราธิวาสอาจารย์ครับมีคนเป็นหนี้เรานะครับหนี้ส่วนนี้เราสามารถจ่ายเป็นซะกาตให้เขาเลยได้ไหมขออีกทีมีคนเป็นหนี้เราอยู่ไอ้หนี้ส่วนที่เขาเป็นเนี่ยส่วนนี้ฮะเราสามารถจ่ายเป็นซะกาตให้เขาได้เลยไหมได้ครับบอกกับเขาให้ชัดเจนเลยนะครับว่าโอเคนี่ส่วนนี้ของคุณเนี่ยนะอันยังมาจากคุณเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่แย่และย่ำแย่มากเลยก็ฉันขอช่วยเหลือคุณก็แล้วกันโดยนี่ก้อนเนี่ยยกนะครับถือว่าเป็นซะกาตที่ฉันจ่ายให้คุณไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เขารู้ด้วยนะครับบอกให้เขารู้ด้วยนะครับแต่ผมเองเนี่ยถ้าจะเอาให้มันใสสะอาดเลยนะผมอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรนะเรียกร้องให้กระทำนะเป็นเรื่องที่ผมชอบให้กระทำนะคือตรงเนี้ยเป็นที่อนุญาตนะครับแต่จะดีกว่านั่นเนี่ยนะครับเราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาซะกาตของเราเนี่ยซะกาตของเราเนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลือเขาฮะนี่นั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วซะกาตที่เหลือเอาไปช่วยเหลือเขาอีกส่วนหนึ่งด้วยเขาจะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมเป็นข้อแนะนำนะครับ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 ตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเชิญครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับมุตุลโกครับผมเชิญครับครับอยากถามว่าที่มัสยิดต้องการสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีตู้บริจาคเหมือนกับดูเนชั่นตามโรงแรมตามตามห้างต่างๆเนี่ยไปวางเขียนว่าร่วมบริจาคสร้างมัสยิดซึ่งมีคนกาเฟ่เยอะมากในการเอาไปช่วยอย่างเงี้ยมันสามารถได้ไหมครับครับเป็นส่วนนั้นได้ไหมตู้บริจาคไปตั้งที่ไหนครับทั่วไปครับผมที่ท่องเที่ยวเป็นก็มีคนต่างชาติมากมายเลยมาใครอยากจะบริจาคก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับเดี๋ยวขออีกคำถามนึงครับครับผมเชิญครับเมื่อคืนฟังเชฟเขาบอกเรื่องทำประกันรถนะครับแต่ว่าอยากถามว่าทำประกันชีวิตได้หรือไม่ครับครับผมครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับสลามอะไรกุ้มครับอะไรกุ้มสลามครับครับก็เป็น2คำถามอาจารย์ครับอันดับแรกก็คือว่าคือมัสยิดเนี่ยก็คือต้องการที่จะเงินบริจาคนี่ไปตั้งเนี่ยไปตั้งตามสถานที่สาธารณะทั่วไปครับนี่เขาถามว่าไอการที่มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหยอดมาด้วยเนี่ยเป็นตู้บริจาคอย่างเงี้ยอาจารย์ผมให้น้ำหนักอย่างนี้นะครับผู้ที่จะก่อสร้างมัสยิดนะครับทำนุบำรุงมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นมุสลิมเงินเนี่ยเอาเงินมาจากสังคมมุสลิมเอามาจากคนที่เป็นมุสลิมอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมติดตามมาเพราะสังคมบ้านเราเนี่ยมีบุคคลที่อยู่ในสังคมที่มาจากความเชื่อถือเรื่องศาสนาที่มาหลากหลายมากศาสนาพราหมณ์ก็มีคริสต์ก็มีฮินดูก็มีพุทธก็มีเยอะแยะไปหมดเลยในเมื่อเราเนี่ยไปขอบริจาคจากเขาหรือไปรับบริจาคจากเขามาสร้างมัสยิดแต่เวลาเขาสร้างวัดบ้างเขามาขอจากเราบ้างนะให้ไหมเขาก็ให้ไม่ได้อยู่ดีแล้วมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายแต่โอ้นี่ทำไมอ่ะมุสลิมที่เวลาเงินเอาไปสร้างสุราเอาเงินของเราไปได้แต่เวลาเงินสร้างวัดเรามันไม่ให้เราเลยเนี่ยอันนี้เห็นแก่ตัวละกุมดีนุกุมวะลียดีนดีที่สุดศาสนาเนี่ยของใครของมันกุรอานบอกอินนามายะมูรุมาซายิดัลลอฮ์มันอามันบิลละแท้จริงผู้ที่จะทำการทำนุบำรุงมัสยิดก่อสร้างมัสยิดนั่นคือผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เงินเหล่านั้นเป็นเงินที่มาจากผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ใสสะอาดที่สุดครับผมจึงไม่อนุญาตนะครับที่ให้ทำแบบนี้นะครับครับผมครับแล้วก็ก่อนจะพักอีกนิดนึงครับอาจารย์เรื่องของการทำประกันชีวิตเลยครับอาจารย์ครับได้ไหมเขาถามประกันชีวิต
ันไม่ได้อยู่แล้วประกันรถยนต์ถ้าเกิดว่าเป็นของพรบเนี่ยอันนี้มันต้องทำอยู่แล้วเพราะเป็นกฎหมายบ้านเมืองนะครับสั้นๆแหละครับครับผมทำแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมได้ติดตามกับดอกไม้อิสลามในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักรายการกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่มีคำถามอะไรจะเรียนถามเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันในช่วงหน้านะครับเราพักกันตรงนี้สักครู่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับหลับดูแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงสุดท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้ที่เราได้ติดตามกันนะครับกับการพูดคุยถึงประเด็นที่สำคัญและก็เป็นสิ่งที่เราคงจะเพิกเฉยไม่ได้นะครับกับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้รับฟังจากท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซออิดไปในค่ำคืนนี้นะครับในช่วงเวลานี้เราก็เปิดสายท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามมีปัญหาอะไรจะเรียนถามเรียนเชิญได้ในช่วงนี้มีสายรออยู่แล้วนะครับเรียนเชิญครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับเชิญครับค่ะจะถามว่าวันนี้ได้คุยกับเพื่อนและเพื่อนเขาบอกว่าที่เขาถือศีลอดน่ะเขาชดใช้ของที่เขาขาดเมื่อสมัยรุ่นน่ะนะคะแล้วก็จริงๆตามหลักการนั้นเอ๊ะก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องชดใช้หรือเปล่าของที่เราขาดสมัยเรารุ่นน่ะสาเหตุที่ขาดเพราะอะไรครับอัลเลาะห์จะให้คืออัลเลาะห์จะไม่เอาถือโทษแล้วค่ะสาเหตุที่ขาดเพราะอะไรครับว่าเราต้องชดใช้หรือเปล่าคะครับเขาได้ยินแล้วไม่ตัวเราพูดต่อไปเดี๋ยวนิดนึงนะครับสาเหตุที่เขาขาดตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเพราะอะไรอ่ะครับก็สมัยเด็กๆอาจจะอะไรเนี่ยเด็กๆฝืนต่ออัลเลาะห์ใช่มั้ยเกียรติอะไรอย่างเงี้ยครับๆได้ได้ครับเดี๋ยวเราฟังอาจารย์ครับผมค่ะแล้วขออัลเลาะห์คุ้มครองนะคะคุณอาชีมแล้วก็อาจารย์ซิดดิกนะคะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์ตุลลอฮิกะตุวันนี้เขาบอกว่าท่านบอกว่าได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนบอกวันนี้ช่วงนี้เขาถือศีลอดใช้ในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นที่เขาขาดการถือศีลอดมาเขาเลยเอ๊ะที่เราในอดีตที่เราเคยอาจจะขาดตกบกพร่องไปเรายังไม่ได้เคร่งครัดเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะไม่ตื่นขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มาวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราขาดในอดีตอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราต้องใช้ไหมเขาถามพี่น้องขอให้เตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ครับสำคัญที่สุดแล้วก็จำเป็นจะต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ก็คือเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ครับสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ได้ทำลงไปครับและตรงนี้อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องเวลาทำผิดอะไรก็ตามแต่ต้องสำนึกผิดต้องพยายามกลับมากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ครับนะครับแม้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราถลำตัวกลับไปทำอีกพอกลับมาแล้วสำนึกอะไรเห็นหูตาสว่างก็สำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้อย่างที่กะถามเนี่ยนะครับได้ไปคุยกับเพื่อนๆอะไรแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าคนที่ขาดบวชอะไรต่างๆนึกมาจากฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ยังบวชอยู่คนที่มันมุทะลุยังไม่เอาเรื่องศาสนาเลยไม่สนใจเรื่องละหมาดไม่สนใจเรื่องถือศีลอดเลยเนี่ยนะให้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบ้าตัวให้มากแล้วก็สำนึกผิดกับอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องไปถือศีลอดชายแล้วเพราะว่าในส่วนที่หะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้นะชัดเจนเลยนะครับว่าอัตตาอิบุมินัซซุนูบิกะมัลลาซัมบะละคนที่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สำนึกผิดจากความผิดต่างๆทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่มีผิดอีกต่อไปขอให้เป็นการเตาบ้าตัวที่แท้จริงนะครับแล้วก็ทีหลังก็จะกลับไปทำใหม่นะครับส่วนที่ทำไปแล้วที่ขาดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับแม้ว่าจะถือศีลอดใช้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับพอเราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตรงนั้นน่ะนะครับก็ขอให้เตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์ก็พอแล้วนะครับครับผมครับผมอัลเลาะห์ครับครับแล้วก็มีคำถามต่อมานะครับที่ฝากทางด้านตอนนี้มีสายนะครับเชิญครับผมครับเชิญเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมสลามครับเชิญครับฝากถามอาจารย์สัก2คำถามพอดีผมนั่งดูเช็คพูดอยู่วันนี้ครับเรื่องบิดาอะนะครับเช็คบอกว่าคนที่ทำบิดาอะก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับครับข้อ2คนที่ทำชีริกแต่ละหมาดก็ทำชีริกก็ทำน้ำมนต์ทำอะไรทุกอย่าง
ครับการละหมาดของเขาจะมีฟ้าฝนละมุนไหมครับนี่ครับครับความในกรมครับวะอะลัยฮุสสลามวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเขาถามว่าคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เนี่ยจริงไหมครับใช่ไหมครับคือคนทำบิดอะห์เนี่ยพี่น้องก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่ายังไม่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมยกเว้นบิดอะห์ทางด้านความเชื่อถือเนี่ยนะถ้าไปเชื่อถือว่ามีสิ่งอื่นหรืออำนาจอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้ได้ในสิ่งที่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ให้คุณให้โทษให้การปกป้องรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับถ้าบิดอะห์ประเภทนี้ถือว่าสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมคือเป็นบิดอะห์ที่บางครั้งบิดอะห์ที่มันไม่ทำให้คนคนนั้นน่ะตกมุรตัดไม่ทำให้คนคนนั้นน่ะสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมบิดอะห์แบบนั้นก็ถือเป็นการทำบาปทำผิดที่ขึ้นอยู่กับมะชีอะติลลาห์ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์จะอภัยให้แก่เขาเขาก็ได้รับการอภัยถ้าอัลลอฮ์จะเอาโทษก็สามารถที่จะลงโทษเขาได้ในนรกยะฮันนัมแต่เขาจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาลคนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยที่ไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เชคเองก็ให้ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอย้ำให้พี่น้องที่ถามมาเนี่ยได้เกิดความเข้าใจอย่างนี้นะครับคนที่ทำบาปใหญ่ทุกชนิดที่บาปใหญ่ของเขายังไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์จะอภัยให้แก่เขาอันเนื่องมาจากบางทีเนี่ยเขาอาจจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก่อนที่ความตายจะมาถึงกระเดือกของเขาอาจจะเป็นไปได้อัลลอฮ์จะเมตตาอภัยให้เขาหรือจะไม่อภัยให้แก่เขาวัลลอฮุอะลัมตรงนี้อยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับแล้วคนที่ทำชิริกครับอาจารย์เขาบอกว่าทำชิริกด้วยแล้วก็ทำอิบาดะห์ไปด้วยเนี่ยผลของคนที่ทำชิริกจะเป็นยังไงฮะแน่นอนอย่างยิ่งคนทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมไปแล้วคุณจะทำอะไรหลังจากนั้นที่เป็นอิบาดะห์ย่อมไม่เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินอัชรอกตะละยะห์บะตันนะอามะลุกถ้าหากว่าเจ้าตั้งภาคีนะงานต่างๆของเจ้าต่างๆที่ทำมาทั้งหมดหรือที่จะทำในอนาคตข้างหน้าเนี่ยและยะห์บะตันคือศูนย์สลายพินาศวิบัติทั้งหมดเลยนี่คืองานของงานที่เป็นความดีละหมาดอ่านกุรอานแล้วก็ยังทำชีริกอยู่นะครับงานต่างๆที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ไม่รับเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องของชีริกเนี่ยกุรอานพูดไว้หลายอายะห์นะอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาห์ฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะวะมะวาฮุนนารแท้จริงผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์จะทำให้สวรรค์เนี่ยเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาและก็จะทำให้ที่พำนักของเขาในวันอาคิเราะห์นั้นคือไฟนรกนะครับเขาจะพำนักอยู่ในไฟนรกนะครับตลอดกาลนี่คือสิ่งที่บัญญัติอยู่ในอัลกุรอานเพราะนั้นคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ถ้ารู้และก็ยังดื้อดึงในการที่จะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั่นแหละคนเหล่านั้นงานต่างๆที่เป็นความดีเนี่ยทำไปอัลลอฮ์ไม่รับเลยแม้แต่น้อยนะครับครับผมครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์ครับเราสามารถออกซะกาตให้ญาติสนิทได้ไหมครับอาจารย์ญาติสนิทได้ครับหากว่าเขาอยู่ในลักษณะที่เขาหนึ่งในแปดจำพวกที่ถูกระบุในอัลกุรอานเช่นคนยากคนจนคนขัดสนเจ้าหน้าที่จัดสรรสกาดแล้วก็คนที่มีหนี้ถิ่นล้นพ้นตัวที่เขามีลักษณะของผู้ที่สามารถรับสกาดได้แม้แต่เป็นญาติใกล้ชิดกันให้ได้ครับศึกษาจากหนังสือมลายูเขาบอกว่าดอกเบี้ย1สลึงเท่ากับซินาพ่อแม่จริงไหมครับไม่เจอตัวบทนะตัวบทเป็นอย่างนี้นะดิรฮามุซินาอัชัดดุอินดัลลอฮิมินซิตตินวะซะลาซีนซานียะหนึ่งดิรฮัมก็หลายบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งดิรฮัมของการกินดอกเบี้ยนั้นรุนแรงมีบาปที่หนักหน่วงรุนแรงณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่าการทำซินาถึง36ครั้งอันนี้คือตัวบทฮะดีษมีแต่เมื่อกี้เขาว่าไงนะก็ว่าดอกเบี้ยหนึ่งสลึงเขาบอกว่าดอกเบี้ยหนึ่งสลึงเท่ากับทำซินาพ่อแม่อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอะไรนะดอกเบี้ยเนี่ยนะ
ไม่มีคือดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยเพียง1สลึงที่เรารับเนี่ยหรือเรากินดอกเบี้ยเนี่ย1สลึงนี่เท่ากับทําซินาพ่อแม่จริงมั้ยเค้าถามคือตัวบทหลักฐานในรูปแบบเนี่ยมันไม่มีไงครับนะอีกรูปแบบนึงก็คือท่านนบีบอกว่าเรื่องของบาปของการกินดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมีหลายประตูนะครับมีหลาย10ประตูนะไอซะรูฮาประตูขั้นต่ำที่สุดก็คือการทำซินากับพ่อแม่เนี่ยตัวบทแบบนี้มันมีแต่รูปแบบที่เขานำเสนอมาตรงนี้มันไม่มีหลักฐานจากฮะดีษแม้ว่าจะมีคร่าวๆของความใกล้เคียงหรือละไม้คล้ายคลึงกับตัวบทฮะดีษแต่ว่าตัวบทแบบนั้นมันไม่มีครับครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับเชิญครับจะถามว่าเด็กๆสาวๆหรืออะไรนี่คือเพื่อนมีอายุอยู่บ้านในนุ่งขาสั้นนอนได้ไหมอยู่คนเดียวหรือใครหลายคนล่ะครับจะอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ว่ามีแค่สองสามคนอย่างเงี้ยนุ่งขาสั้นนอนได้ไหมเดี๋ยวมีสองสามคนมีใครบ้างอ่ะจะมีแม่ลูกอ๋อโอเคเชียร์เราจะตอบให้นะครับแล้วก็อีกอย่างแบบว่าอะไรล่ะได้ครับครับนะครับครับครับผมสลามอะไรกุ้มครับอยู่ใกล้พัดลมอ๋อนะครับแนะนำอย่างนี้นะพี่น้องเวลาจะถามอะไรนะควรจะจดไว้นิดนึงก่อนเนี่ยผมเองอะนะตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยชอบที่จะโทรเข้ารายการวิทยุก่อนนี้ก็จะมีครูแอร์เราตอบคำถามจะมีอาจารย์วิทยาตอบคำถามตอนก่อนเนี่ยนะที่เรียนหนังสืออยู่เวลาจะถามผมจะเขียนเป็นแล้วก็อ่านตรงนั้นเลยแล้วมันจะทำให้คนที่เขารับคำถามเราไปเนี่ยมันง่ายดายบางทีเรานึกอยากจะถามหลายข้อ โทรเขาจริงปั๊บสามอะไรกุ้มพออาจารย์ให้สลาปั๊บลืมหมดเลย เขียนไม่หน่อยนึงจะได้ไม่ลืมนะครับเขาถามว่า เด็ก วัยรุ่นสาวๆนะอาจารย์ครับอยู่บ้านนะฮะนุ่งกางเกงขาสั้นนอนได้ไหมพี่น้องมันพูดถึงความเหมาะสมกับไม่เหมาะสมนะเหมาะสมกับไม่เหมาะสมเนี่ยเช่นลูกสาวอยู่เนี่ยนะครับที่จะแต่งตัวในลักษณะที่นุ่งเกงขาสั้นเห็นขาอ่อนอย่างเงี้ยต่อหน้าพ่อเนี่ยนะไม่เหมาะสมต่อหน้าพ่อเนี่ยไม่เหมาะสมแม้ว่าเอารอดเนี่ยเนี่ยจะสามคือเอารอดแบบหนักๆเนี่ยมันก็มีนะเช่นก้นเช่นหน้าอกเช่นอวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเห็นไม่ได้เป็นเอารอตรงนั้นนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องเอารอที่เรียกว่าขาอ่อนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้ห้ามเอาไว้คือนบีบอกว่าลาตันซุดอีลาฟะคิดิไฮยินวะลาอีลาฟะคิดิไมยิตินอย่ามองนะอย่าดูนะอย่าไปเพ่งเล็งอย่าไปพินิจขาอ่อนของคนทั้งคนเป็นแล้วก็ของคนตายนบีพูดอาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใส่กางเกงขาสั้นที่อยู่ต่อหน้าพ่อไอ้แม่เนี่ยก็อีกอย่างนึงเป็นเพศหญิงด้วยกันนะครับแต่พ่อเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างนั้นแม้ว่าพ่อเนี่ยพ่อแท้ๆเนี่ยก็เป็นพ่อนะอาจารย์นะแม้ว่าจะเป็นพ่อก็ตามแต่เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้นะครับเป็นขาอ่อนของลูกสาวนะครับหรือน้องสาวดูขาอ่อนของพี่ชายต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องห้ามที่จะต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะไอ้ฟิตนาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับตะวันตกณเวลานี่น่ะด่านเดินมากพี่ชายกับน้องสาวพี่ชายกับน้องสาวไว้ใจกันไม่มีโรคไม่มีอะไรก็ตามแต่เนี่ยสมสู่กันเดี๋ยวนี้ซินาไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการตุ้งเกงขาสั้นของมุสลิมอยู่กับบ้านเนี่ยถ้าอยู่กับแม่อะไรโอเคได้ถ้าอยู่กับพ่อแล้วก็พี่น้องผู้ชายด้วยเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่านบีห้ามที่จะมองขาอ่อนของกันและกันนะครับครับผมจากกระบี่อาจารย์ครับแม่กำลังจะสิ้นใจนะครับน้องกีน้องของกีอาจารย์น้องของกีก็คือน้องของปู่พาอ่านยาซีนเราเนี่ยห้ามไม่ให้อ่านจะบาปไหม พี่น้องต้องค่อยๆสอนกันนะและอีกอย่างหนึ่งไปสอนตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทันการซะแล้วนะก็บอกกันแล้วกันนะกีนะตอยอนะแต่เท่าที่เรียนมาเนี่ยมันไม่มีนะแล้วก็บอกกับเขาดีๆ
ถ้าเขาหยุดก็โอเคถ้าเขาไม่หยุดแล้วก็อย่าบอกต่อเลยเดี๋ยวมันจะนำไปสู่ฟิตนาที่หนักกว่าเรื่องนั้นก็คือการทะเลาะเบาแวงกันนะครับมันต้องบอกต้องสอนกันก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งการเรียนการสอนแบบอิสลามนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนอันนี้ไอ้เราเนี่ยไปโบราณเขาบอกอย่างนี้นะปวดท้องอืดแล้วเพิ่งจะเลื่อยล่องไม่ทันการซะแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจครับคำว่าปวดท้องอ่ะอยากจะถ่ายอ่ะนะสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องมีล่องใช่ไหมไม่มีถ่ายห้องน้ำชักโครกอะไรแบบนี้ไม่มีหรอกก็ปวดท้องเนี่ยแล้วก็ไปเลื่อยล่องอ่ะนะไม่ทันเลยมันเลือกกางเกงก่อนไงเพราะนั้นไอ้ในขณะที่เขาลังทำกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปสอนตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทันการแล้วนะครับอ่ะทีเที่ยงจะบอกแล้วก็บอกด้วยความน้อมน้อมถ่อมตนนะนะครับบอกดีๆนะอย่าไปพูดแบบทำนองต่อว่า บอกแล้วนะมันไม่มีนะต่อย้อนะต่อย้อยังไงก็ขอกันก็แล้วกันนะถ้าเขายอมก็ยอมถ้าไม่ยอมก็ต้องปล่อยก่อนเพราะอะไรถ้าเกิดไปบอกตอนนั้นนะเดี๋ยวก็มีทะเลาะแล้วก็แตกแยกกันอีก มันก็เป็นฟิตนาที่หนักกว่าเรื่องนี้อีกนะครับครับจากพัทลุงอาจารย์ครับเราเป็นโรคซึมเศร้าครับทำอะไรก็ไม่ได้เอาแต่นอนอย่างเดียวอ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นอะไรซึมเศร้าน่าจะบอกนิดนึงแล้วก็บอกเนี่ยตอนนี้ใกล้จะถือศีลอดแล้วเนี่ยควรทำยังไงดีโอ้นึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเลยพี่น้องโรคซึมเศร้าเนี่ยซิกรุลลอฮ์ให้มากครับโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์ให้มากๆโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องคิดว่าสิ่งที่เรากำลังประสบเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเราครับไม่มีอะไรที่จะมาประสบกับเรานอกจากสิ่งเหล่านั้นเป็นกอฎอกอดัรเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เกิดกับเราครับขอดุอามากๆสิครับอ่านคุรานเพื่อทำให้ใจสงบสิครับซิกรุลลอฮ์เพื่อให้ใจนั้นมันสุขสบายสิครับเข้าสู่การละหมาดเพราะการละหมาดเนี่ยมันจะทำให้เรื่องวุ่นวายต่างๆในชีวิตเนี่ยทำให้เกิดความสงบทำให้มีทางออกเพราะท่านนบีเนี่ยอิดาฟาซาอัสตัฟิรุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเมื่อท่านหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดก็ตามแต่นะครับฟาซาอิลัสซอลาท่านนบีจะมุ่งสู่การละหมาดเค้าเรียกซุนนะห์มุตลักนะครับเป็นการละหมาดซุนนะห์ทั่วไปท่านนบีก็จะมุ่งสู่การละหมาดเพราะฉะนั้นไอ้การละหมาดมากๆทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนึกถึงอัลลอฮ์จริงๆขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆขอดุอามากๆนั่นแหละรักษาโรคซึมเศร้าได้อย่าเป็นอย่างดีเลยคือต้องทำให้จริงนะไม่ใช่นึกถึงอัลลอฮ์สมมติเราอกหักแล้วก็ซึมเศร้าอาจารย์บอกให้ซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ฉันก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แต่ใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยนึกถึงแฟนที่ทำให้เราอกหักอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกที่จะทำให้ใจเนี่ยมันสงบขึ้นใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์จริงๆลำลึกถึงอัลลอฮ์ปากกล่าวใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่ปากกล่าวใส่ลูกตะซะแบะเสร็จแล้วใจก็ไม่นึกถึงไอ้แฟนที่เขาทำให้เราอกหักที่ทิ้งไปเนี่ยอันนั้นไม่ช่วยผมยิ่งอยากจะถามเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดเพราะอะไรถ้าเกิดเพราะว่าค้าขายขาดทุนย่อยยับสิ้นเนื้อประดาตัวมันจะได้มีทิศทางในการตอบเนี่ยมันสะโขบเรื่องสักนิดหนึ่ง นะครับถ้าเกิดว่าโรคซึมเศร้าเพราะลูกตายจะได้ตอบให้นะครับโรคซึมเศร้าเพราะว่าสามีทิ้งไป คือมันน่าจะมีสาเหตุนะ คือสาเหตุที่มันประสบกับชีวิตแบบนี้นะอาจารย์ทำให้ฉันเป็นโรคซึมเศร้าช่วยแนะนำหน่อยถ้าเกิดว่า บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเดียวเนี่ยมันดูแล้วยังไงล่ะมันไม่รู้จะตอบยังไงนะครับก็ตอบได้อย่างเดียวก็คือทำซิกรุลลอฮ์ให้มากๆนะขอดุอาให้มากๆแล้วก็มอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์มากๆแล้วก็เข้าสู่การละหมาดโดยเฉพาะละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เรากำลังละหมาดตะฮัจญุดในขณะที่สุญูดเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะครับอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เกิดปัญหาก็จะทำให้ยุติแล้วก็ทำให้อัลลอฮ์โปรดปรานกำจัดปัญหาต่างๆออกไปจากชีวิตนะครับครับผมครับจากภูเก็ตอาจารย์ครับเวลาละหมาดอ่านฟาติฮะห์จบตามซุนนะห์นบีเนี่ยมีการรับอามีนไหมครับเวลากล่าวเวลาวัยรุ่นมองดูเบียร์อะไรหิมวะรับดอใช่สิต้องรับอามีนมันตัวการะคือกล่าวให้กล่าวพร้อมกับอิหม่ามครับคือกล่าวตามอิหม่ามคืออิหม่ามเริ่มอาแล้วก็อาไปด้วยได้ยินเสียงอาของอิหม่ามก่อนนะแล้วอิหม่ามบางคนวะรับดอลินดันไม่กล่าวอามีนให้มามุมกล่าวอย่างเดียวนะอิหม่ามนี่คือไม่รู้ซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีนั้นอิหม่ามกล่าวหมดถึงวะรับดอลินเนี่ยพออิหม่ามกล่าวอาพอเริ่มอาปั๊บเนี่ยให้มามุมก็อามีนไปพร้อมๆกับอิหม่าม
ตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ยกเสียงสูงกล่าวอามีนเสียงดังเสียงดังมากนะครับอันนี้ที่ถามตรงเนี้ยถามเพื่อจุดประสงค์อยากจะรู้อะไรเนี่ยหมายถึงว่าผมก็ไม่อย่างหรือท่านอยู่ในการละหมาดของพวกอานาฟหรือเปล่าพวกฮานาฟีมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาจะไม่กล่าวอามีนเสียงดังอย่างนั้นใช่ไหมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมก็แล้วกันมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาไม่กล่าวอามีนเสียงดังเพราะเขาถือว่าตรงนั้นเป็นการทำลายตอมะนี้นะทำลายความสงบนิ่งของการละหมาดเหมือนกันการกอดอกเหมือนกันกอดอกสูงๆนะเขาบอกมันเมื่อยมันทำลายความสงบนิ่งความขู่ชั่วของการละหมาดเขาจึงปล่อยมือแล้วก็ประสานอยู่ตรงใต้ต้องใต้ท้องน้อยอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขาแต่ว่าเหตุผลยังไงก็ตามแต่จะมาลบล้างขู่กลมหรือข้อตัดสินที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีไม่ได้นบีนั้นกล่าวอามีนเสียงดังบรรดาซอฮาบะห์กล่าวอามีนเสียงดังก็เอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัตินะครับครับจากกระบี่อาจารย์ครับสามีอยู่ดีๆก็ไปจากเราแล้วก็ไปแต่งงานใหม่สามียังไม่ได้บอกเลิกแต่เขาและเขาก็ไม่ได้ส่งเสียลูกกับทางบ้านเลยแบบนี้ถือว่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันหรือยังไอ้คำถามนี่ถามงงนะสามีอยู่ดีๆก็จากไปแสดงว่าอยู่ไม่ดีอยู่ไม่ดีถ้าอยู่ดีเนี่ยไม่จากไม่จากไปเอาละสามีจากไปครับโดยที่ยังไม่ได้หย่าแล้วก็ไปแต่งงานใหม่ครับแล้วก็ต้องส่งนภกรไหมก็ทางบ้านไม่เลี้ยงดูลูกกับทางบ้านเลยเราเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนแล้ววิธีการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ใช่ไหมว่าสามีไปแล้วปั๊บไม่ได้ดูแลเราเลยครึ่งปีแล้วก็ถือว่าเป็นการขาดกันอันนี้ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดวิธีการเนี่ยท่านเดือดร้อนใช่ไหมร้องเรียนอิหม่ามเลยครับไปแจ้งความเลยไปพูดให้อิหม่ามได้รับทราบว่าเนี่ยสามีทำอย่างนี้นะแล้วก็ฉันเดือดร้อนมากนะครับลูกๆไม่มีสตางค์กินเลยฉันก็ไม่ทำมาหากินไม่ได้หรือทำมาหากินก็ไม่พอสามีไม่ได้ดูค่าใช้จ่ายได้เลยเดือดร้อนก็ร้องเรียนอิหม่ามก็มีหน้าที่ออกหนังสือเลยครับนะครับเรียกตัวสามีของคุณมาสอบให้เวลาสักเดือนนึงถ้าหากว่าในภายในเดือนนึงเนี่ยนะไม่ยอมมาให้การนะครับก็จะถือว่าสิ่งที่ภรรยาร้องเรียนเนี่ยเป็นความจริงหลังจากนั้นก็ทำหน้าที่นะครับในเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดือดร้อนอิหม่ามช่วยทำการฟะซักไว้ว่าการยกเลิกการแต่งงานให้แก่คู่บ่าวสาวให้แก่สามีภรรยาคู่นี้นะครับก็ออกหนังสือเขียนมาเลยเราก็ถือว่าตั้งแต่วันอิหม่ามทำหน้าที่ฟะซักให้แล้วก็นับอิดดะห์ตั้งแต่ตอนนั้นพอพ้นจากการมีประจำเดือน3ครั้งก็จบนะครับวิธีการทำอย่างนี้มาจนอยู่ๆไปสัก 3-4 เดือนเดือดร้อนแล้วก็สามีไม่เลี้ยงดูถือว่าขาดเลยไม่ใช่ยังไม่ขาดนะครับครับจากยะลาอาจารย์ครับครับมีลูกสาวเราอยากให้ลูกสาวได้คนดีๆ มีลูกชายบ้านหนึ่งเป็นคนดีเราอยากให้เขาได้แต่งงานกันเรามีวิธีทำยังไงดีครับก็ไปบอกกันกล่าวกันเลยสิ คือผู้ใหญ่เนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอารู้เอาชี้ในเรื่องนี้บ้างอ่ะพี่น้องผมเองเนี่ยบอกตรงผมงงกับผู้ใหญ่นะคือณเวลาเนี่ยนะผมเองทำงานอยู่ที่วามี่นะครับแล้วก็บางทีก็มีเพื่อนๆมานั่งพูดคุยกันบอกเด็กกำพร้าเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแล้วก็มีงานมีการทำแล้วเฮ้ยฝ่ายเด็กกำพร้าคิดยังไงอ่ะถ้าจะปล่อยให้เขาหาสามีเองเนี่ยนะอันตรายนะเราพูดคุยกันตรงนี้เลยนะถ้าจะปล่อยให้เขาหาสามีเองเนี่ยอันตรายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะรู้จักนักศึกษาเพราะเราทำงานเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยนะที่เขาจบมาแล้วแล้วก็มีงานการทำที่ดีแล้วเนี่ยนะก็ให้แนะนำให้พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยแนะนำดูซิเฮ้ยนี่ฮับซอเฮ้ยรอบีอาเฮ้ยไลลาเธอเนี่ยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนนะแล้วก็ทางวามี่ได้ส่งเงินให้เธอได้เรียนแล้วเธอก็เรียนจบมาแล้วก็ทำงานแล้วนี่นะเธอก็เป็นคนดีมากๆเลยมีแฟนยังมีใครที่จะมาสู่ขอเธอหรือยังถ้าเขาบอกยังไม่มีนะครูขอแนะนำตรงนี้นะเพราะคนคนนี้ทำงานร่วมกับเยาวชน
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบดีมากแล้วตอนนี้เขาก็เรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วคือผู้ใหญ่ต้องเอารู้เอาชี้เนี่ยที่จะทำให้คนดีกับคนดีเดินมีโอกาสนิก้ากันแต่งงานกันอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องเอารู้เอาชี้ในเรื่องนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้เอารู้เอาชี้ในเรื่องนี้นะฮะชิมเอ้ยผู้หญิงจะไปหาใครอ่ะก็ต้องดูสังคมดูจังไลดูจากเฟซอ่ะไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายมาที่ผมเองพยายามนะพยายามบอกกับเพื่อนๆเราไม่ต้องอายหรอกแนะนำเขาแล้วขอดูอาให้แก่เขานะครับทำเอาผู้ใหญ่สองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำกันอย่างเป็นกระบวนการที่มันมีประสิทธิภาพผู้ใหญ่อิหมัมบรรดาครูบาอาจารย์บรรดาผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งของสังคมได้แนะนำคนดีๆให้แต่งงานกันไอ้คนดีๆที่มาแต่งงานกันแล้วเนี่ยแน่นอนจริงๆเวลาเขามีลูกเขาก็จะต้องเลี้ยงลูกเขาดีแล้วก็อยู่ในกรอบของศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นสังคมก็จะมีคนที่มาจากลูกหลานของคนดีๆทั้งนั้นเลยเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของสังคมเนี่ยควรที่จะมีการแนะนำผมแบบบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าท่านไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดีผู้หญิงก็ดีลูกสาวเราดีอยู่แล้วไม่ต้องอายเลยไม่ต้องอายคุยกันนะครับหรือจะผ่านนักวิชาการหรือจะผ่านบรรดาอิหมัมก็ได้ไม่มีปัญหาให้เขาได้เป็นผู้แนะนำให้ดีซะอีกนะครับคนดีได้กับคนดีลูกออกมายังไงก็จะถูกคนดีทั้งสองเนี่ยเลี้ยงดูและลูกเราก็จะกลายเป็นคนดีด้วยหลานของเราเนี่ยจะกลายเป็นคนดีด้วยนะครับครับผมเรื่องของการละหมาดดูฮาอาจารย์ครับเขาถามว่าการละหมาดดูฮาเนี่ยถ้าจะละหมาดทีเดียว4รอกาตเลยเนี่ยได้ไหมอาจารย์4รอกาตเลยได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าดีที่สุดทำทีละสองครับนะครับท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าการละหมาดดูฮาเนี่ยทำทุกวันเนี่ยทำได้นบีเคยสั่งเสียอบูเราะห์ทำวันละอย่างน้อยก็ทำ2รอกาตถ้าทำจะทำ4เลยเนี่ยได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ากลัวจะลืมเอาทีละสองไม่ดีกว่าทีละสองสบายเนี่ยสี่เนี่ยมันจะลืมมันเยอะไปนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าการที่ผู้ใหญ่เห็นว่าเด็กคนนี้ดีก็ควรที่จะแนะนำการคำถามนี้ก็เลยสอดคล้องกันนะครับก็ถามว่ามีน้องสาวเนี่ยอาจารย์ครับชอบผู้ชายต่างศาสนิก อยากให้อาจารย์ช่วยเตือนช่วยแนะนำหน่อยผมว่าเตือนเนี่ยมันอะไรอาจจะสายไปซะแล้วคุณปล่อยได้ยังไงเลยที่จะให้น้องสาวเนี่ยไปชอบคนต่างศาสนาถ้าน้องสาวมีศาสนาที่เข้มแข็งเขาไม่คิดอย่างนี้หรอกครับแปลว่าเราปล่อยน้องสาวเนี่ยห่างศาสนาจนกระทั่งเขาเริ่มที่จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตแล้วนั่นแหละตรงนี้แหละยากเหลือเกินและพี่น้องผู้ปกครองคนใดก็ตามแต่อย่ามารับผมเลยขอร้องบางทีเอารถมาถึงวามี่เลยนะผมทำงานอยู่วามี่พอรู้ว่าผมทำงานอยู่วามี่ปั๊บเขาจะโทรเช็คเลยนะเช็คเพื่อนๆว่าผมอยู่หรือเปล่าพอรู้ว่าอยู่ปั๊บเอารถมารับเลยจานไปหน่อยเถอะขอเวลาสัก2ชั่วโมงนะไปช่วยคุยหน่อย ว่าเนี่ยลูกสาวฉันมันไปชอบคนต่างศาสนาแล้วอาจารย์ช่วยคุยหน่อยผมไม่ไปว่าบอกคุยแล้วแต่ผมคุยไม่สำเร็จเนี่ยผมเสียไหมล่ะ โอ้โหไม่มีน้ำยาเลยอาจารย์คนนี้อย่าไปคุยเลยให้แนวทางเนี่ยได้บอกกับลูกเลยนะถ้าจะเอาเขาจริงๆให้เขาไปเรียนก่อนเนี่ยเรียนที่สันติชนนี่ก็ได้แล้วก็มีการเรียนการสอนเสร็จแล้วเวลาเขาเรียนแล้วก็โอเคลองสอบถามเขาดูสิเข้าใจอิสลามขนาดไหนนะครับละหมาดเนี่ยหลังจากรับอิสลามจะละหมาดครบเนี่ยทำได้ไหมคุยกันให้เรียบร้อยเลยถ้าเกิดจะเอาจริงๆนะคุยกันให้เรียบร้อยเลยลูกจะเอาใช่ไหมไม่ห้ามนะพ่อแม่ไม่ห้ามแต่ให้ต้องเรียนก่อนถ้าจะเอาให้แบบถูกต้องจริงไหมลูกถ้าจะเอาแล้วเอามาแล้วก็ในที่สุดลูกต้องมานั่งเอาหัวเข่าเช็ดน้ำตาเนี่ยมันดีไหมล่ะลูกดูหรอนะไม่ใช่รักเขาแล้วหูตามืดมัวเลยถ้าจะเอาไปให้เขาเรียนดูสิดูสิเขาเรียนแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะปฏิบัติละหมาดได้ไหมลองถามเขาดูเดือนรอมฎอนเนี่ยลองถือศีลอดก่อนก็ได้ไหมก่อนที่จะรับอิสลามถ้าถือไหวตั้งใจเอาไหวแล้วก็ค่อยเอาเขาถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะบอกตรงๆเข้ามาเพื่อความใคร่ไม่ได้มาเพื่ออะไรนะจะเป็นคนดีในศาสนาของเราหรอกบอกกับลูกให้ชัดเจนเลยแล้วก่อนที่จะทั้งหมดเรียนเรียบร้อยแล้วปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเวลาเข้าอิสลามปั๊บนี่นะให้เขาสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าที่เขารับอิสลามนั้นเขารับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆไม่ใช่เพื่อการแต่งงานคือมันต้องปลอดภัยไงนะลูกเราเนี่ยเรารักลูกเราแล้วก็แม่เนี่ยเคยร้องกับลูกไหมแบบเนี้ยลูก
แม่รักลูกแม่เนี่ยรักลูกอย่างมากเลยนะคุยกับลูกให้รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวเหลือเกินว่าเราเนี่ยจะอ่อนแอแม้กระทั่งบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมในวะลียาซุบิลลาอาจารย์เขาวางเงื่อนไขว่าจะแต่งงานกับเขาวะนะเขาจะไม่ขอคลิปจะให้รับหรือไม่ก็รับแต่จะไม่ขอคลิปคลิปทีหลังได้ไหมให้แต่งงานก่อนแล้วค่อยคลิปไอ้แบบเนี่ยเหลวขนาดก่อนจะแต่งงานมันยังวางเงื่อนไขว่าไม่คลิปนะหลังแต่งงานได้ไปแล้วนี่นะจบแล้วไม่ทำแล้วนี่คือสิ่งที่เราดูแล้วมันความจอมปลอมของคนเนี่ยมันหนักนะพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมเตือนและทำให้น้องสาวเลิกจากแฟนเนี่ยมันยากมากมันยากแล้วก็บางทีไม่สำเร็จต่อให้เก่งกว่าผมมากๆเนี่ยไปพูดบางทีก็ไม่สำเร็จเพราะใจเนี่ยมันได้หลงรักเข้าไปแล้วตามันกำลังมืดมัวหูตามันอื้ออึงไปหมดแล้วไม่ฟังเราเนี่ยซีฮัตตรงไหนก็ตามแต่ไปบอกเขาเลยถ้าจะเอาจริงๆไปเรียนก่อนนั่นแหละปลอดภัยที่สุดดีที่สุดไปเรียนก่อนแล้วเราช่วยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เขาเนี่ยได้รับทางนำที่ถูกต้องนั่นแหละหนทางตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับครับผมลำแล้วครับแม่เวลาจำกัดจริงๆอาจารย์ครับ ครับยังมีอีกหลายคำถามนะครับที่ฝากคำถามกันมาทางด้านหลังไมค์ก็ชะลอนะครับสำหรับคำถามในค่ำคืนนี้ที่ไม่ได้เรียนถามกับอาจารย์ซินดี้และไม่ได้ตอบท่านผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับผมก็จะนำคำถามนี้ไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับอาจารย์ครับเพื่อที่จะได้ตอบให้ท่านผู้ชมที่ถามกันเข้ามาทีหลังต้องอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ฝากทางหลังไมค์มาเยอะๆนะก็ควรจะไม่รับสายสดจะได้เคลียร์แต่ละอาทิตย์ให้มันจบไปเลยนะครับก็จะมีหลายคำถามที่ผมดูแล้วเมื่อกี้น่าสนใจด้วยนะครับตัวอย่างตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นไปอุมเราะห์เนี่ยมีเพื่อนต่างศาสนิกให้เงินคนละ300 400เราจะรับได้ไหมนะฮะมีที่ดินนะครับพ่อเขาก่อนตายกให้นายกออันนี้เป็นคำถามที่ต้องใช้เวลาในการตอบนะครับเรื่องของมีน้ำยูนุปเราตื่นนอนจะกินข้าวซะฮูเนี่ยอาบน้ำยุคาดัสก่อนหรือยังไงนะครับเพิ่งเข้ารับอิสลามได้2เดือนอยากถือศีลอดแต่มีโรคประจำตัวต้องกินยานะครับจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวเขาประหัตหน้านะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดอกไม้อิสลามในค่ำคืนนี้กับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ถามกันเข้ามาผ่านรายการนะครับโดยมีท่านอาจารย์ซิดดีกนะครับได้ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านรวมทั้งคนที่กำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมตัวที่กำลังจะสร้างครอบครัวด้วยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากและสุดท้ายอาจารย์ฝากก่อนจบรายการครับฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าเดือนรอมฎอนใกล้เข้ามาแล้วนะครับประมาณนะวันที่18มิถุนาเนี่ยเราก็จะก้าวเข้าไปสู่เดือนที่มีความจำเริญมากครับขอให้พี่น้องได้ตั้งใจขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนรอมฎอนขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาให้เราเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์มากๆในเดือนรอมฎอนครับแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์นะให้เราได้มีโอกาสทำความดีให้มากที่สุดในเดือนรอมฎอนรวมทั้งณเวลานี้สุขภาพร่างกายก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อที่จะเข้าไปสู่บรรยากาศของเดือนรอมฎอนแล้วก็ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่จะทุ่มเททำความดีให้มากที่สุดในเดือนรอมฎอนนะครับครับยะซาก็รอคอยรอนครับกับอาจารย์ซิดดี้มหสาอิดครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรารวมทั้งตัวผมเองในฐานะของผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่รับชมรายการดอกไม้อิสลามทางวาชแนลแห่งนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายคำถามทุกคำถามที่ถามเข้าสู่รายการรวมทั้งฝากคำถามมาด้วยนะครับขอให้ทุกๆคำถามที่ถามเข้ามานะครับได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีครับขอบคุณทีมงานวาชแนลทุกคนในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการครับค่ำคืนนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดี้มอสอีจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์